งการสุดยอดหมู่บ้านชนบทเนี่ยเราจะแจกรางวัลในวันที่27กันยายนซึ่งวันที่27กันยายนมีความหมายคือเป็นวันท่องเที่ยวโลกนะครับดังนั้นก็พูดง่ายๆว่าโครงการนี้ก็เป็นการยกระดับไม่เฉพาะในส่วนของในประเทศแต่การยกระดับของผู้เที่ยวชนบทไทยนั้นนะเข้าสู่หลักสากลเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีทั้งในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็รายได้จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับในส่วนของการลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันครับเมื่อลงทะเบียนเยอะขนาดนี้แล้วจะเร่งให้เขารีบจองรีบจ่ายเพื่อออกไปท่องเที่ยวอย่างไรก็ต้องเรียนนี้นะครับว่าต้องขอบคุณก่อนนะครับว่ามีผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับสิทธิ์มาโครงการเราเพื่อด้วยกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็มากกว่า4ล้านคนนะครับแต่จริงสำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือว่าจำนวนห้องพักเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ5ล้านห้องนะครับ5ล้านห้องเนี่ยหมายถึงว่า1คนเนี่ยตามโครงการเนี่ยมีสิทธิ์สำหรับ5ห้องนะครับมันหมายความว่าตอนนี้นะครับมีแค่1ล้านคนเท่านั้นนะครับลงทะเบียนมา4ล้านคนแสดงว่ามีแค่1คนจาก4คนเนี่ยซึ่งจะสามารถจะได้ติดในการจองห้องพักแล้วไม่ใช่แค่จองห้องพักนะครับก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของร้านอาหารบริการโรงแรมค่าเช่าแหล่งเข้าแหล่งเที่ยวต่างๆรวมถึงในการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับเราก็อยากจะให้คนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปจองนะครับแต่ก็ต้องดูตรวจสอบราคาให้ดีการจองมีทั้งในส่วนที่จองตรงกับเว็บไซต์ของโรงแรมการจองที่ผ่าน OTA นะครับเลือกที่ที่ท่านชอบราคาที่ท่านสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ช่วยตรวจสอบนะครับถ้าเกิดท่านเจอว่าโรงแรมไหนที่มีพฤติกรรมการขึ้นราคาโดยที่ไม่สมเหตุสมผลก็แจ้งมาที่การท่องเที่ยวไทยได้ครับเราก็คงจะเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมครับ